สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำน้ำกระชายใส่น้ำส้มและก็ขิงด้วยรสชาติดีมีประโยชน์มากๆเลยค่ะวัตถุดิบของเราในเมนูนี้นะคะก็จะมีกระชายขิงแล้วก็ส้มค่ะวันนี้เราใช้ส้ม5ผลนะคะเราจะเริ่มต้นจากการคั้นน้ำส้มก่อนค่ะผ่าซีกส้มออกมานะคะแล้วก็นำไปคั้นออกมาเป็นน้ำส้มเราก็จะได้น้ำส้มคั้นแล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็เอาขิงกับกระชายเนี่ยไปล้างให้สะอาดปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะกระชายก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะท่อนเล็กๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขิงกับกระชายเนี่ยไปปั่นค่ะนำขิงกับกระชายใส่เครื่องปั่นเลยนะคะจากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณ100มิลลิลิตรกดเครื่องปั่นแล้วเราก็จะได้น้ำขิงกับกระชายนะคะจากนั้นเนี่ยให้มากรองกากด้วยกระชอนนำกากทิ้งไปตอนนี้เราก็มีน้ำกระชายกับขิงแล้วก็น้ำส้มเดี๋ยวเรานำมาผสมกันนะคะเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยมากๆเลยถ้าใครชอบกินเย็นหน่อยนะคะก็ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วเล็กน้อยค่ะแล้วให้เติมน้ำส้มลงไปก่อนนะคะเติมลงไปประมาณ 3/4 ของแก้วหลังจากนั้นเติมน้ำกระชายกับขิงเอาช้อนคนให้เข้ากันเราก็จะได้น้ำกระชายผสมน้ำส้มและขิงที่อร่อยชื่นใจเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเป็นสูตรการทำน้ำกระชายใส่น้ำส้มและขิงนำมาแบ่งปันกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ